ตัวนี้เป็นพุกตะปูของซันโก้นะครับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้พุกแบบนี้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็คือมันสามารถที่จะติดตั้งได้รวดเร็วมากๆนะครับตัวพุกเนี่ยจะเคลือบซิงค์กันสนิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพุกทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับตัวขาพุกเนี่ยสามารถที่จะขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ยึดเกาะคอนกรีตได้ดีติดตั้งได้ง่ายมากๆนะครับเหมาะกับทั้งงานติดตั้งถาวรแล้วก็แบบชั่วคราวนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเปลี่ยนพุกได้นะครับงานซ่อมบำรุงอะไรประมาณนี้เหมาะมากๆนะครับงานนี้ผมจะใช้เป็นพุกตะปูเบอร์12นะครับทางซันโก้ก็แนะนำให้ใช้ดอกสว่านขนาด 12.7 มิล นะครับผมดอกสว่านตัวนี้เป็นของมิโนริจากญี่ปุ่นนะครับเป็นดอกสว่าน4แฉกนะครับทำให้เราเจาะได้ตรงแล้วก็เจาะได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ข้อแตกต่างระหว่างการใช้พุกธรรมดากับพุกตะปูนะครับมันจะอยู่ตรงการติดตั้งนะครับผมในกรณีที่ชิ้นงานใหญ่นะครับเราสามารถวางชิ้นงานแล้วก็เจาะรูผ่านชิ้นงานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องยกเข้ายกออกนะครับผมแตกต่างจากพุกเหล็กทั่วไปที่เราต้องวัดแล้วก็ยกชิ้นงานออกเจาะรูแล้วก็เอาชิ้นงานสวมเข้าไปใหม่นะครับผมมันก็จะยุ่งยากแล้วก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้สูงด้วยนะครับหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับก็หมุนเกลียวน็อตให้เท่าๆกันนะครับผมจากนั้นก็ใส่ตัวพุกลงไปในรูนะครับผ่านชิ้นงานแบบนี้ลงไปได้เลยนะครับใส่ลงไปให้หัวน็อตยันกับชิ้นงานเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตอกตะปูลงไปให้แน่นสนิทนะครับผมชิ้นงานก็จะแน่นแข็งแรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ประแจขันหัวน็อตเพิ่มเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการติดตั้งชิ้นงานด้วยพุกธรรมดาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะชิ้นงานขนาดใหญ่แล้วก็หนักนะครับผมถ้าเราใช้พุกธรรมดาก็จะต้องยกเข้ายกออกอย่างนั้นนะครับผมมันทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียพลังงานด้วยนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับการติดตั้งงานจำนวนเยอะๆนะครับผมตัวนี้มันจะทำให้ประหยัดเวลาได้เยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีเพียงแค่ค้อนแล้วก็สว่านเท่านั้นเองนะครับเจาะแล้วก็ตอกพุกลงไปแค่นั้นเองไม่ต้องมีประแจขันเลยนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งงานได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วแน่นมากด้วยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับทั้งตัวพุกตะปูซันโก้ตัวนี้แล้วก็ดอกสว่านของมิโนรินะครับก็เข้าไปที่เพจซันโก้ได้นะครับมีสินค้าเยอะแยะมากมายให้เลือกชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ